หม่อมเจ้าเฉลิมศึกทรงเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาและผลิตภาพยนตร์สั้นและประธานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์วันนี้เวลา 14:33 ที่หอวชิราวุธานุสรณ์หอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่คณะนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์พระราชประวัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่คณะนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการเรียนรู้มหาธีรราชปัญญาผ่านการผลิตภาพยนตร์สั้นในหัวข้อทำดีดีกว่าขอพรประจำปีการศึกษา2565ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเพื่อส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอย่างสร้างสรรค์จากนั้นประธานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ประจำปี2564แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีและประพฤติดีในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระนางและสมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีจำนวน21คนพร้อมทั้งประทานเงินสนับสนุนกองทุนในพระนามสมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีแก่สถาบันการศึกษาในเครือข่าย21แห่งเพื่อสืบสานพระปณิธานด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีต่อเนื่องเป็นปีที่12